สวัสดีครับผมนิวครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานนะครับแฟลไลส์นะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับซึ่งในการบันทึกเสียงนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือไมโครโฟนนะครับในตัวแฟ l ไลส์นะครับสามารถบันทึกเสียงพร้อมกันได้หลายชแนลนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะลองบันทึกเสียงอย่างง่ายๆกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมจะสร้างแทร็กสนะครับสำหรับการบันทึกเสียงนะครับผมจะเลือก add tracks นะครับเลือก mono tracks ว่า Voiceover นะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามีไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการการ patch นะครับเพื่อนําเสียงจากไมโครโฟนนะครับเข้าไปที่ tracks ที่เราต้องการจะบันทึกนะครับผมจะมาที่ Fairlight นะครับแล้วก็เลือก patch input output นะครับเลือกไมโครโฟนของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่ tracks input นะครับเพื่อนําเสียงจากไมโครโฟนนะครับไปที่ tracks input นะครับในกรณีที่มี patch อยู่แล้วนะครับ ผมก็จะยกเลิกนะครับโดยการกด Unpatch นะครับแล้วก็จะ patch ใหม่นะครับมาที่ Tracks Y Over นะครับกด Patch นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถ record เสียงได้เลยนะครับในส่วนของการก่อน record เสียงนะครับเมื่อผมกด record เสียงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะยังไม่ record นะครับเพราะว่าเราต้องกดปุ่ม Arming ก่อนนะครับเป็นปุ่มที่บอกโปรแกรมนะครับว่าเราจะ record ลง Tracks นี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วลองกด record กันครับ สวัสดีครับทดสอบการบันทึกสำหรับแฟ i ร์ไลท์เห็นไหมครับง่ายๆนะครับสำหรับการรคคอร์ดเสียงบนแฟร์ไลท์ขอบคุณครับ